คุณผู้ชมคะเรื่องของการเมืองสหรัฐในช่วงเวลานี้นอกจากที่ได้เห็นโจไบเดนเริ่มประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วก็ได้เห็นการปรากฏตัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นพิธีไถ่ชีวิตไก่งวงนะคะซึ่งจริงๆผู้นำสหรัฐก็ไปร่วมงานทุกปีและที่ถูกจับตามองก็คือการกล่าวปราศรัยที่เกิดขึ้นทุกปีปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะได้พูดถึงได้มีคำปราศัยเกี่ยวกับพิธีไถ่ชีวิตไก่งวงและพูดถึงสถานการณ์การเมืองด้วยติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะทุกปีเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าสหพันธ์ผู้เลี้ยงไก่งวงแห่งชาติของสหรัฐจะส่งไก่งวง2ตัวเข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตไก่งวงที่ทำเนียบขาวปีนี้คอนไก่งวงเพศผู้หนักเกือบ20กิโลกรัมได้รับเสียงโหวตให้เข้าร่วมพิธีแม้จะไม่ได้รับเลือกแต่คอปไก่งวงผู้ท้าชิงก็จะถูกนำไปเลี้ยงต่อที่มหาวิทยาลัยไอโอวาสเตทราว1ชั่วโมงหลังโจไบเดนเดินหน้าประกาศแนะนำคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการย้ำนโยบายจับมือชาติพันธมิตรและสร้างอเมริกาใหม่ให้ดีกว่าเดิมโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีและสตรีหมายเลข1เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตไก่งวงเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าที่ผ่านมาทรัมป์มักสอดแทรกประเด็นการเมืองในคำปราศัยระหว่างพิธีไถ่ชีวิตไก่งวงเสมอครั้งนี้แม้ไม่กล่าวชัดเจนแต่แตะประเด็นไวรัสจากจีนพร้อมย้ำนโยบายอเมริกาต้องมาก่อน We send our love to every member of the armed forces and the law enforcement heroes risking their lives to keep America safe to keep America great and as I say America firstshouldn't go away from that America first หลังสิ้นสุดพิธีผู้สื่อข่าวตะโกนถามทรัมป์ว่าจะอภัยโทษให้ตัวเองและเชิญไบเดนมาทำเนียบขาวหรือไม่ทรัมป์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามขณะที่โซเชียลมีเดียแชร์คำปราศัยของโดนัลด์ทรัมป์ในพิธีไถ่ชีวิตไก่งวงเมื่อ2ปีที่แล้วในปีนั้นทรัมป์นำประเด็นการเลือกตั้งกลางเทอมมากล่าวติดตลกในพิธีไถ่ชีวิตไก่งวงThe winner of this vote was decided by a fair and open election conducted on the White House website. This was a fair election. Unfortunately, Carrots refused to concede and demanded a recount, and we're still fighting with Carrots. And I will tell you, we've come to a conclusion. Carrots, I'm sorry to tell you, the result did not change. ปีที่แล้วที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องเผชิญหน้ากับกระบวนการถอดถอนด้วยข้อกล่าวหาการใช้อำนาจขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเขายังแทรกมุกตลกว่าเบรดและบัตเตอร์ไก่งวง2ตัวในพิธีถ่ายชีวิตยังสามารถอยู่ในความสงบได้แม้จะถูกเรียกให้ไปพบประธานคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรไม่เฉพาะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เคยแทรกมุกตลกในพิธีถ่ายชีวิตไก่งวงเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึง There has been a fierce competition between a bunch of turkeys trying their win their way into the White House. Some of you caught that. ธรรมเนียมการส่งไก่งวงไปยังทำเนียบขาวย้อนไปเกือบ150ปีที่แล้วเมื่อฮอร์เรซ วูดส์ราชาสัตว์ปีกจากโรดไอแลนด์ส่งไก่งวงให้กับครอบครัวหมายเลขหนึ่งเป็นประจำทุกปีอับราฮัมลินคอล์นถูกบันทึกว่าเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐที่เริ่มการไว้ชีวิตไก่งวงอย่างไม่เป็นทางการในวันขอบคุณพระเจ้าเมื่อลูกชายของเขาขอร้องให้ปล่อยไก่งวงในสมัยของจอห์นเอฟเคนเนดีเขาตัดสินใจปล่อยไก่งวงที่ได้จากสหพันธ์ผู้เลี้ยงไก่งวงแห่งชาติที่มาพร้อมกับป้ายทานให้อร่อยเพียง3วันก่อนเกิดเหตุลอบสังหารในดัลลัสแม้ประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนจะเป็นคนแรกที่ใช้คำว่า pardon หรืออภัยโทษให้กับไก่งวงแต่พิธีไถ่ชีวิตไก่งวงในวันขอบคุณพระเจ้าเริ่มอย่างเป็นทางการในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชผู้พ่อจนกลายเป็นธรรมเนียมของทำเนียบขาวเป็นประจำทุกปีเป็นที่น่าเสียดายว่าไก่งวงเหล่านี้ถูกเลี้ยงในอุตสาหกรรมอาหารแม้จะได้รับการไถ่ชีวิตจากทำเนียบขาวส่วนใหญ่มีอายุต่อไปได้ไม่เกิน2ปีชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน